สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Airsoft How To กับผมเทพสุบนะครับและในวันนี้นะครับคอนเทนต์ของเราก็ยังอยู่กับคอนเทนต์ของประเทศอิสราเอลนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าคอนเทนต์ในวันนี้เนี่ยมีความน่าสนใจเอามากๆเลยนะครับเพราะว่าคอนเทนต์ในวันนี้เนี่ยคือคอนเทนต์ของนายเบนจามินเนทันยาฮูนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าแบ็คกราวด์ของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นถึงอดีตรบพิเศษของอิสราเอลเลยนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักกับเขาให้มากขึ้นไม่รอช้าเราไปชมประวัติของเขากันเลยนายเบนจามินเนทันยาฮูนะครับมีชื่อเล่นว่าบีบี้เกิดเมื่อวันที่21ตุลาคมปี1949ซึ่งเขาเป็นบุตรชายคนที่2ของครอบครัวและเขายังมีพี่ชายที่ชื่อว่าโยนาธานเนทันยาฮูชื่อเล่นโยนีแต่ส่วนใหญ่จะเรียกว่าโจนาธานนะครับเกิดเมื่อวันที่13มีนาคมปี1946และยังมีน้องชายคนเล็กอีก1คนชื่ออิโดเนทันยาฮูซึ่งพวกเขาเป็นบุตรชายของเบนซิออนและนางเซราเนทันยาฮูช่วงชีวิตวัยเด็กจนถึงวัยรุ่นของทั้งสองคนต่างใช้ชีวิตและเติบโตอยู่ในอิสราเอลแต่ต่อมาไม่นานนะครับพวกเขาก็ได้ย้ายไปที่เมืองฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียประเทศสหรัฐอเมริกาเนื่องจากบิดาของเขานะครับเป็นศาสตราจารย์สอนวิชาประวัติศาสตร์แต่โจนาธานนะครับเพิ่งย้ายมาอยู่สหรัฐอเมริกาตอนที่ขึ้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ก็คือในปี1963นั่นเองตามหลังน้องชายของเขาในขณะที่น้องชายของเขานะครับเบนจามินเนี่ยใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลากว่า13ปีดังนั้นทั้งสองคนจึงมีโอกาสได้ใช้ชีวิตอยู่ทั้งสองประเทศเส้นทางชีวิตของพี่ชายโจนาธานเนทันยาฮูหลังจบการศึกษาระดับมัธยมปี1964นายโจนาธานพี่ชายก็ได้รับใช้ราชการในกองทัพอิสราเอลเมื่อเขาอายุได้18ปีตามกฎหมายการเกณฑ์ทหารของอิสราเอลและเข้าร่วมรบในสงคราม6วันหรือ6 day war ในปี1967หลังจบสงครามโจนาธานนะครับก็ได้ออกจากกองทัพอิสราเอลและกลับไปศึกษาต่อที่มหาลัยฮาร์วาร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแต่ไม่นานเขาก็ได้แต่งงานกับผู้หญิงที่เขารักชื่อเทเรซาและตัดสินใจย้ายกลับมาอยู่อิสราเอลด้วยกันโจนาธานนะครับจึงได้กลับมาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยที่ฮิบรูแห่งเยรูซาเล็มหรือฮิบรู University of Jerusalem ต่อมาเขาก็พักการเรียนที่มหาลัยและกลับเข้ารับราชการอีกครั้งในปี1970เขาได้เข้าร่วมกับหน่วยรบพิเศษไซเยเตมาร์ทคาวซึ่งเป็นหน่วยรบพิเศษชั้นยอดของอิสราเอลเทียบเท่ากับหน่วยรบเดลต้าฟอร์สของกองทัพสหรัฐทำให้นายโจนาธานได้เข้าร่วมปฏิบัติการพิเศษต่างๆมากมายแต่ในปี1972ชีวิตแต่งงานของเขากับภรรยาไม่ราบรื่นมากนักเพราะประสบปัญหาชีวิตคู่อย่างหนักจนต้องหย่าร้างและแยกทางกันในท้ายที่สุดต่อมาในปี1973เขาพยายามเรียนต่อจนจบมหาวิทยาลัยที่ฮาร์วาร์ดในช่วงระหว่างเวลาหยุดราชการแต่ก็เกิดสงครามยมคิปปูร์ขึ้นทำให้เขาต้องกลับอิสราเอลเป็นการด่วนอีกครั้งซึ่งในอีก1ปีถัดมานายโจนาธานได้เลื่อนยศเป็นพันโทหรือลูเทนเนนต์คอร์เนลและได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการหน่วยรบพิเศษไซเยเต้มาร์ทคาวซึ่งหากใครที่อยากจะรู้ประวัติของโจนาธานให้มากขึ้นก็ยังมีสารคดีที่ชื่อว่า Follow Me The Yoni Netan Yahu Story ปี2012ที่จะเป็นชีวประวัติของเขาอย่างละเอียดสามารถรับชมได้แล้วที่ Apple TV เส้นทางชีวิตของน้องชายนายเบนจามินเนทันยาฮูก็ได้เข้ารับใช้ราชการในกองทัพอิสราเอลในปี1967ตามหลังพี่ชายของเขาอยู่3ปีและเข้าร่วมกับหน่วยรบพิเศษไซเยเต้มาร์ทคาวเช่นเดียวกันกับพี่ชายของเขาซึ่งเขาต้องผ่านหลักสูตรการโดดร่มเป็นเวลา5เดือนและหลักสูตรการฝึกอบรมอีกมากมายที่ไม่อาจกล่าวได้ทั้งหมดซึ่งเขาปฏิบัติภารกิจในฐานะสมาชิกหน่วยรบพิเศษไซเยเต้มาร์ทคาวเป็นเวลา6ปีและเข้าร่วมปฏิบัติการพิเศษต่างๆมากมายจนกระทั่งหลังจบสงครามยมคิปปูร์ตัวเขาเองก็ได้เลื่อนยศเป็นร้อยเอกหรือแคปทันและถูกประจำการออกจากกองทัพอิสราเอลซึ่งต่อมาเขาก็ได้กลับมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย MIT หรือ Massachusetts Institute of Technology จนสำเร็จการศึกษาและได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาการเกษตร Architecture และวุฒิปริญญาโทสาขาการจัดการธุรกิจหรือ Business Management ในปี1975แถมยังทำผลงานการเรียนเป็นอันดับต้นๆของรุ่นอีกด้วยนอกจากนี้เขายังลงเรียนวิชารัฐศาสตร์หรือ Political Science ที่มหาวิทยาลัย MITกับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดด้วยเช่นกันซึ่ง1ปีต่อมานายเบนจามินก็ถูกทาบทามให้เข้าไปทำงานที่บริษัท Boston Consulting Group หรือ BCG ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่ปรึกษาธุรกิจ Consulting ระดับโลกและเขาทำงานอยู่บริษัทแห่งนี้จนถึงปี1978ก่อนที่เขาจะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของเขาการเสียชีวิตของพี่ชายใน Operation Entebbe ในปี1976วันที่27มิถุนายนปี1976กลุ่มผู้ก่อการร้าย4คนบุกจี้เครื่องบิน Air France Airbus A300 ชื่อบิน193
และผู้โดยสารจำนวน245คนเป็นตัวประกันซึ่งจำนวนผู้โดยสาร83คนเป็นชาวอิสราเอลและต่อมากลุ่มผู้ก่อการร้ายได้ปล่อยตัวประกันที่ไม่ใช่ชาวอิสราเอลลงจากเครื่องแต่ยังคงจับผู้โดยสารชาวอิสราเอลกว่า94คนกับลูกเรือบนเครื่องบินอีก12คนรวมเป็น106คนจากนั้นกลุ่มผู้ก่อการร้ายได้บังคับให้เครื่องบินลงจอดที่สนามบินในเมืองแอนทาบีประเทศยูกันดาซึ่งเมื่อรัฐบาลอิสราเอลและกองทัพอิสราเอลทราบข่าวจึงได้ดำเนินการภารกิจช่วยเหลือตัวประกันโดยทันทีภายใต้ปฏิบัติการ Operation Entabbe และมอบหมายให้หน่วยรบพิเศษไซเยเตมาร์คาวเป็นผู้รับผิดชอบภารกิจช่วยเหลือตัวประกันโดยมีนายโจนาธานเป็นหัวหน้านำทีมในภารกิจนี้วันที่4กรกฎาคม1976หน่วยรบพิเศษไซเยเตมาร์คาวปฏิบัติการภารกิจบุกช่วยตัวประกันในยามค่ำคืนและสามารถช่วยเหลือตัวประกันได้สำเร็จภารกิจช่วยเหลือตัวประกันประสบความสำเร็จอย่างงดงามซึ่งตัวประกันส่วนใหญ่ปลอดภัยแต่ทว่านายโจนาธานหัวหน้านำทีมช่วยเหลือตัวประกันก็เสียชีวิตในปฏิบัติการภารกิจครั้งนี้ด้วยเช่นกันซึ่งเหตุการณ์ภารกิจช่วยเหลือตัวประกันในครั้งนี้ยังเป็นแรงบันดาลใจจนถูกสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่อง Raid on Entabbe ในปี1977และ7 Day in Entabbe ในปี2018ข่าวการเสียชีวิตของพี่ชายได้สร้างความสะเทือนใจให้กับครอบครัวและน้องชายของเขาเป็นอย่างมากเมื่อเบนจามินทราบข่าวจึงรีบเดินทางกลับอิสราเอลเพื่อจัดงานศพและไว้อาลัยแด่พี่ชายหลังจากนั้นเขาจึงก่อตั้งสถาบันโจนาธานอินสูเลชันเพื่อรำลึกเป็นเกียรติแด่พี่ชายและใช้จัดเป็นสถานประชุมหรือหารือเรื่องการต่อต้านการก่อการร้ายอีกทั้งเบนจามินพยายามมีส่วนร่วมสำคัญในการผลักดันเรื่องการต่อต้านการก่อการร้ายสากลเป็นอย่างมากซึ่งหลายปีต่อมาในวันที่5กรกฎาคมปี2016เบนจามินได้เปิดใจให้สัมภาษณ์กับนักข่าว Fox News เกี่ยวกับการเสียชีวิตของพี่ชายเขาว่า My world collapse หรือโลกของผมได้พังทลายลงไปแล้ว My world collapsed คำพูดสั้นๆนี้สะท้อนถึงความรู้สึกเสียใจของเขาที่มีต่อพี่ชายเป็นอย่างมากซึ่งปัจจุบันร่างของพี่ชายของเขาได้รับเกียรติให้ถูกฝังในสุสานทหารแห่งชาติของอิสราเอลที่ Mount Herzlเส้นทางสู่การเมืองของเบนจามินเนทันยาฮูเส้นทางชีวิตของเบนจามินเปลี่ยนไปตั้งแต่เขาเริ่มเข้าสู่แวดวงการเมืองในปี1982เขาทำงานเป็นรองหัวหน้าสำนักงาน Deputy Chief of Mission ประจำสถานทูตอิสราเอลในกรุงวอชิงตันดีซีและในปี1984เขาได้รับการแต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำสหประชาชาติหรือ Israel Embassy of United Nations ช่วงเวลานั้นเขายังประสบความสำเร็จเรื่องการเปิดเผยข้อมูลการก่ออาชญากรรมสงครามโดยนาซีเยอรมันในสมัยสงครามโลกครั้งที่2จากสหประชาชาติอีกด้วยต่อมาเบนจามินได้เดินทางเข้าสู่วงการการเมืองอย่างเต็มตัวในปี1988เขาเดินทางกับอิสราเอลและเข้าร่วมพรรคการเมืองลิควิดพาร์ตี้ซึ่งเป็นพรรคการเมืองฝ่ายขวาจัดของอิสราเอลไม่นานนักเขาก็ได้ลงรับสมัครเลือกตั้งและได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกรัฐสภาอิสราเอลอีกทั้งเขายังดำรงตำแหน่งรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอีกด้วยซึ่งในอีก5ปีต่อมาเขาก็ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองลิควิดพาร์ตี้ในปี1996ซึ่งเขาชนะการเลือกตั้งและได้ลงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยแรกในปี1996ถึงปี1999แต่ในปี1999เขาพ่ายแพ้การเลือกตั้งให้กับผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากพรรคคู่แข่งซึ่งภายหลังจากการพ่ายแพ้การเลือกตั้งเขาจึงได้ลาออกจากตำแหน่งสมาชิกรัฐสภาอิสราเอลและกลับไปทำงานบริษัทเอกชนอยู่ช่วงหนึ่งแต่ในปี2009เขากลับมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหลังจากที่เขาสูญเสียตำแหน่งนี้ให้กับคู่แข่งทางการเมืองไปช่วงระหว่างที่เขาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเขาได้สร้างผลงานสำคัญให้กับอิสราเอลไว้ไม่น้อยอาทิเช่นการลงนามข้อตกลงสันติภาพกับชาวปาเลสไตน์เพื่อลดปัญหาการก่อการร้ายการส่งเสริมการลงทุนในอิสราเอลเพื่อยกระดับเศรษฐกิจของอิสราเอลการปฏิรูปที่ดินและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ทั้งถนนกับรางรถไฟเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวอิสราเอลและการส่งเสริมการศึกษาฟรีทุกระดับชั้นให้กับคนอิสราเอลเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาเป็นต้นนับตั้งแต่ปี2009เป็นต้นมาเขาก็ชนะการเลือกตั้งมาโดยตลอดและดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาหลายสมัยเรื่อยมาจนปัจจุบันแม้ว่าเขาจะเป็นผู้นำของอิสราเอลและนักการเมืองที่มากไปด้วยประสบการณ์ก็ตามแต่อย่างไรก็ดีเขาก็ต้องเจอกับปัญหาทางการเมืองอย่างหนักเช่นปัญหาเรื่องคดีทุจริตคอร์รัปชันของเขาการประท้วงต่อต้านกฎหมายปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมของอิสราเอลที่บั่นทอนระบบการถ่วงดุลอำนาจตรวจสอบของศาลอิสราเอลและการต่อสู้กับกลุ่มฮามาสที่กำลังดำเนินการอยู่แต่เส้นทางอนาคตของนายกรัฐมนตรีคนนี้จะเป็นอย่างไรนั้นทางเราก็คงจะต้องติดตามกันต่อไป
ฝากร้านนิดนึงนะครับร้าน716นะครับคือร้านนำเข้าสินค้าแบรนด์เนมทางทหารต่างๆจากประเทศสหรัฐอเมริกาเลยนะครับสามารถเข้าไปเลือกรับชมได้นะครับตัวแบรนด์ก็จะมี Black Rifle, Feral Concept, OF Nation, GBRS และยังมีอีกหลายรายการเลยนะครับสามารถเข้าไปรับชมที่เพจได้เลยนะครับเอาละครับและนั่นก็เป็นประวัติของนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูนะครับซึ่งบอกเลยนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยมีดีกรีจบมหาลัยจาก MIT และมหาลัยฮาร์วาร์ดรวมถึงเขายังได้เคยเป็นอดีตรบพิเศษซาเยเต้มาร์ทคาวซึ่งได้มียศเป็นถึงร้อยเอกซึ่งบอกได้เลยว่าประวัติของเขานะครับไม่ธรรมดาจริงๆนะครับโดยข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับเรียบเรียงโดย Military Weapon and Spy Tactical Gear หากใครที่อยากจะอ่านคอนเทนต์แบบนี้ก่อนใครนะครับก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามที่เพจใน Facebook ของน้องเขาด้วยนะครับและเช่นเคยหากใครชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และปุ่มกระดิ่งทางด้านข้างเพื่อไม่ให้พลาดกับคลิปใหม่ๆนะครับผมและเรายังมีปุ่มซุปเปอร์แตงซุปเปอร์ไลท์ให้สำหรับคนที่อยากจะโดเนทให้กับพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราในอีกช่องทางนึงด้วยเช่นเดียวกันนะครับและวันนี้พวกเรา Airsoft How To ต้องขอลาเพื่อนๆไว้เท่านี้ก่อนนะครับและเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ